ป๊อปครับป๊อปยกคืนหาครับพิชาหลุดมาพิชาหักมาลูกนี้เราได้สัตว์1-0ไปเลยครับโอ้โหปรเมศอาจวิไลครับนาทีที่10ครับเมืองทองบุกนำคุณผู้ชมครับ2สโมสรเนี้ยเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะเจอกันถึง3ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยบ้านใครบ้านมันเลยนะฮะเกมแรกที่ BG Stadium เมืองทองบุกไปแพ้ทีม BG มานะครับก่อนที่จะกลับมาชนะที่ไทยโดมสเตเดียมซึ่งใน2เกมในการเจอกันของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยฟองปรเมศอาจวิไลสามารถยิงประตู BG ได้ไปกลับเลยนะครับแต่ว่าพอถึงนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงท้ายนะฮะ BG ที่นิ่งกว่าก็สามารถคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับไปครอบครองได้นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะถือเป็นการเริ่มต้นเจอกันของคู่นี้ในซีซั่นใหม่นะครับซึ่งเมืองทองของเราจะได้โอกาสเล่นในบ้านก่อนนั่นเองล่ะครับความพร้อมของสโมสรเมืองทองนะครับก็ได้มีเวลาเตรียมทีมเยอะนะครับหลังจากที่กลับมาจากฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ว่างเว้นให้กับโปรแกรมทีมชาติไทยนะฮะซึ่งโคจิโน่เองก็มีเวลาในการปรุงแต่งทีมเยอะพอสมควรในการพัฒนาผู้เล่นพัฒนาระบบนะฮะแล้วก็หาวิธีการในการที่จะรับมือคู่ต่อสู้อย่าง BG ปทุมที่ต้องยอมรับว่าซุปเปอร์สตาร์เต็มทีมเลยนะฮะแล้วก็มีศิษย์เก่าของสโมสรเมืองทองของเราอยู่หลายต่อหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เจชนาทิพย์พี่มุ้ยเทือสินรวมไปถึงพี่เท่เจริญศักดิ์นะครับแหมยิงพี่เท่เนี่ยประวัติแกชอบยิงสโมสรเก่าสม่ำเสมอด้วยสิครับโอ้โหก็พรุ่งนี้นะฮะจะได้เจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่เท่นะครับแล้วก็ได้เจอน้องๆเพื่อนๆภายในทีมหลายต่อหลายคนซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราอยากให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าอย่างวันนี้เองที่เมืองทองธานีเนี่ยมีฝนตกลงมาซึ่งแอดดูแอปพลิเคชันการทำนายฟ้าฝนในวันพรุ่งนี้แล้วก็อาจจะมีในปริมาณที่น้อยนะครับแล้วก็หยุดช่วงที่จะทำการแข่งขันนะครับก็ขอให้การพยากรณ์มันไม่ตรงเป๊ะ 100% สักเท่าไหร่ก็แล้วกันนะฮะพรุ่งนี้อยากดูฟุตบอลสนุกสนุกพื้นเรียบๆเนียนๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับที่ไทยโดมมีคอนเสิร์ตของ Polycast ด้วยนะครับวงดังในยุคนี้ด้วยนะฮะก็อยากให้ทุกคนออกกันในเรื่องของการเดินทางกันสักนิดหนึ่งนะครับวางแผนการเดินทางกันหน่อยหนึ่งนะฮะวันนี้แอดมินของเพจเมืองทองของเราก็ได้แชร์โลเคชันในเรื่องของสถานที่ในการจอดรถให้กับแฟนคลับได้ศึกษาแนวทางกันก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้มันมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดหรือเสียอารมณ์กันในเรื่องของการหาที่จอดรถนั่นเองนะครับก็หวังว่าวันนี้ขุนพลกิเลนพยองของเราจะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับพรุ่งนี้ศึกหนักรออยู่นะฮะในการพบกับสโมสร BG ปทุมถ้าเกิดคว้า3คะแนนได้เนี่ยเมืองทองจะแซง BG ปทุมขึ้นอันดับ1ใน5ของตารางฟุตบอลไทยลีกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้การที่ได้เล่นที่ท่าโดมสเตเดียมเนี่ยคุ้นเคยกับสภาพสนามคุ้นเคยกับบรรยากาศรวมไปถึงมีกำลังใจจากกองเชียร์กิเลนพยองซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตามมาซัพพอร์ตกันมากน้อยแค่ไหนแต่ก็อยากให้มาเยอะเกินกว่าสัก 4,000 คนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอาศัยจังหวะได้เปรียบเนี่ยเพื่อต่อยอดความมั่นใจก่อนที่กลางสัปดาห์เราจะลงสนามในฟุตบอล FC Champions League 2พบกับทีม Dynamic Curve จากฟิลิปปินส์นะฮะแต่อย่าเพิ่งไปมองถึงช้อยนั้นนะฮะมองเกมกับ BG นี่ก่อนนะครับถ้ากองเชียร์มาเยอะเนี่ยแอดก็มั่นใจแล้วครับว่าสโมสรเมืองทองของเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมการแข่งขันวันพรุ่งนี้นั่นเองแล้วเจอกันที่ไทยโดมสเตเดียมในวันพรุ่งนี้นะครับ